คลิปนี้นะครับส่งมาจากทางบ้านนะครับเป็นผลงานการติดตั้งปั๊มน้ำซัมเมอร์ของพี่นัทนะครับหรือว่าช่างนัทนะครับจากร้านภูมินซ้าวจังหวัดชุมพรครับซึ่งเป็นช่างที่เก่งมากครับในเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็นะครับคลิปนี้นะครับพี่นัทได้ไปติดตั้งนะครับปั๊มซัมเมอร์ขนาด 1.5 นิ้ว1แรงม้า750วัตต์ใช้แผงโซลาร์เซลล์3แผงให้กับลูกค้าที่เป็นพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวพวกเราตามไปดูผลงานการติดตั้งของพี่นัทกันเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำการติดตั้งปั๊มน้ำซับเมิร์ดโซลาร์เซลล์นะครับขนาด1แรงม้า750วัตต์นะครับใช้แผง400วัตต์3แผงครับตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดเตรียมพื้นที่นะครับพื้นที่จะเป็นสวนปาล์มนะครับแสงรับแสงไม่เพียงพอนะครับติดตั้งซับเมิร์ดในสระน้ำนะครับตัวนี้เป็นเทนลอยนะครับเทนลอยใช้ซับเมิร์ดนะครับเตรียมพื้นที่กันอยู่นะครับตอนนี้เตรียมพื้นที่เพื่อให้ได้รับแสงให้มากที่สุดนะครับนี่ครับตัวซับเมิร์ดเทนโดโลนะครับ750วัตต์เดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จนะครับมาดูกันตอนนี้นะครับเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับพื้นที่เอาต้นปาล์มออกเรียบร้อยแล้วนะครับ3แผง400แผงละ400วัตต์นะครับครับเดี๋ยวไปดูน้ำมาครับดูน้ำความแรงของน้ำนะครับตอนนี้น้ำแรงมากๆครับตัวนี้7ซับเมิร์ด750วัตต์ปั๊มนิ้วครึ่งครับน้ำแรงมากๆครับนี่ครับเราทำทุ่นลอยมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นทุ่นลอยสูบน้ำในสระซับเมิร์ดดันน้ำขึ้นภูเขาเหมือนกันครับสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยครับนี่เจ้าของสวนนะครับการันตีสุดยอดเจ้าของสวนนะครับครับติดต่อกันได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ0969625935นะครับร้านภูมินซาวหลังสวนนะครับเราไปติดตั้งให้กันทุกที่นะครับสำหรับคนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวปั๊มน้ำบัตเลตโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0844441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID @aecband นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ